สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าคลิปนี้ผมก็ยืนอยู่บนสะพานนรรัตน์สถานก็เป็นสะพานข้ามคลองบางลำพูบริเวณแถวนี้นะครับเขาก็เรียกว่าย่านบางลำพูรถที่มาด้านซ้ายของผมนะครับก็เป็นรถที่มาจากบริเวณแถวแยกบางขุนพรหมถนนเส้นนี้ก็คือถนนสามเสนด้านหน้าของผมอาคารเตี้ยๆขวามือก็คือศาลเจ้าพ่อหนูซึ่งตั้งอยู่เชิงสะพานนรรัตน์สถานริมคลองบางลำพูบางลำพูก็เป็นอีกหนึ่งย่านเก่าที่อยู่ในเขตกรุงรัตนโกสินทร์สิ่งโดดเด่นในย่านบางลำพูนะครับก็คือเป็นแหล่งที่มีงานช่างฝีมืออันประณีตงดงามทั้งเครื่องทองเครื่องถมแล้วก็ยังเป็นย่านตลาดสำคัญแห่งหนึ่งของกรุงเทพปัจจุบันนะครับก็กลายเป็นแหล่งธุรกิจของการท่องเที่ยวมีแหล่งบันเทิงต่างๆมากมายนะครับมีที่พักราคาถูกร้านอาหารแล้วก็เสียงเพลงยามค่ำคืนเดี๋ยวผมขยับไปบริเวณแถวแยกบางลำพูด้านหน้านี่ก็เป็นถนนพระสุเมรุบริเวณแยกบางลำพูนะครับก็เป็นสี่แยกในพื้นที่บางลำพูแขวงชนสงครามเขตพระนครกรุงเทพก็ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของถนนสามเสนและก็ถนนจักรพงศ์โดยมีถนนพระสุเมรุนะครับมาตัดด้านขวาของผมนะครับก็คือถนนจักรพงศ์ส่วนด้านซ้ายก็คือถนนสามเสนอาคารใหญ่ๆเก่าๆนะครับก็คือห้างนิวเวิลด์นะห้างที่เป็นห้างหรูโด่งดังในอดีตปัจจุบันก็กลายเป็นห้างร้างไปแล้วคลิปนี้จะพามาดูกรุงเทพมหานครเขาปรับโฉมห้างร้างนิวเวิลด์บางลำพูสู่แหล่งท่องเที่ยวจุดเช็คอินแห่งใหม่ทางสำนักเขตพระนครเขาก็มีการปรับโฉมอยู่นะปรับปรุงด้านในของอาคารนะครับซึ่งเจ้าของก็ได้มอบให้ทางกรุงเทพมหานครนำมาใช้ประโยชน์โดยทางเขตได้เข้าไปตรวจสอบสภาพอาคารเพราะว่ายังมีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอที่ผ่านมานะครับก็ได้เคยมีการจัดแสดงนิทรรศการไปบ้างแล้วนะโดยทางสำนักงานเขตพระนครนะครับมีแผนจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่ทำการค้าบางส่วนซึ่งเขตได้มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาพื้นที่ในเบื้องต้นนะครับก็ได้เข้าไปทำความสะอาดพื้นที่แล้วก็ปรับปรุงภูมิทัศน์มาเป็นระยะระยะโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาและฝ่ายรักษาความสะอาดได้มีการล้างทำความสะอาดพื้นที่ภายในมีการปรับปรุงคอกต้นไม้ประดับตกแต่งต้นไม้ในพื้นที่ในส่วนต่างๆนะครับให้เกิดความสวยงามรวมทั้งสร้างทางเดินไม้เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้าไปเดินชมอาคารและถ่ายภาพได้ในอนาคตรวมถึงจะมีการเพิ่มเติมในส่วนของนิทรรศการบอกเล่าประวัติความเป็นมาของอาคารหลังดังกล่าวให้ผู้คนได้ศึกษาเรียนรู้ต่อไปก็คงมีการปรับปรุงอีกระยะหนึ่งนะครับสำหรับห้างนิวเวิลด์ก็จะทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็จะเป็นจุดเช็คอินนะครับแห่งใหม่ด้านหน้าผมก็เป็นถนนจักรพงษ์เลยไปหน่อยก็จะเป็นถนนไกลศรีถนนตันนีแล้วก็ถนนเข้าสารเดินไปนิดเดียวนะครับสำหรับห้างนิวเวิลด์นะครับก็เป็นห้างเก่าแก่ในย่านบางลำพูเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วก็เป็นห้างหรูในอดีตย่านเกาะรัตนโกสินทร์ก็จะมีบันไดเลื่อนและที่ฮือฮานะครับก็คือมีลิฟต์แก้วด้วยสร้างขึ้นมาปีพ.ศ.2526โดยบริษัทแก้วฟ้าช้อปปิ้งอาร์เคดจำกัดมีนายแก้วผูกทวนทองเป็นเจ้าของห้างหลังเปิดให้บริการได้เพียง1ปีนะครับก็ได้มีการต่อเติมอาคาร
จาก4ชั้นเป็น11ชั้นโดยทางกรุงเทพมหานครไม่อนุญาตนะครับแล้วก็ได้ยื่นฟ้องศาลและศาลก็ได้มีการตัดสินให้รื้ออาคารที่ต่อเติมจากชั้น5ไปถึงชั้น11นะครับให้รื้อถอนออกโดยขณะที่มีการรื้อถอนอาคารทางห้างก็ยังคงเปิดให้บริการและให้มีการเช่าพื้นที่ในชั้นที่1ถึง4ตามปกติและในเดือนมิถุนายน2557ก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้เกิดมีซากอิฐที่ทางผู้รับจ้างรื้อถอนได้รื้อมาจากชั้นที่11ถึงชั้น9นำมาวางกองไว้ที่ชั้น8ซึ่งมีจำนวนมากนะครับจนพื้นอาคารชั้น8รับไม่ไหวนะก็เลยทะลุร่วงลงมายันพื้นล่างนะครับทำให้พ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ด้านล่างวิ่งหนีตายกันกระเจิดกระเจิงจ้าละวันฝุ่นนี่ฟุ้งทั่วห้างภายหลังเกิดเหตุทางห้างก็ถูกปิดล้างยาวนานเมื่อเวลาผ่านไปคนก็ค่อยๆลืมการเวลาผ่านไปผ่านหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวครั้นเมื่อหน้าฝนนะครับฝนก็ตกลงมาเรื่อยๆตกลงมาจนน้ำท่วมขังพื้นห้างด้านล่างนานไปนะครับยุงก็เริ่มมาวางไข่ก็กลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงขนาดใหญ่กลางเมืองจนชาวบ้านแถวนั้นนะครับก็นำปลามาปล่อยนะก็ปล่อยหมดละนะครับเท่าที่มีนะหรือบางบ้านเลี้ยงเยอะนะครับไม่มีอาหารเลี้ยงก็มาปล่อยนะครับให้มันกินยุงเลยนะมีปลาคาร์ปปลาทองปลาหางนกยุงปลาเล็กปลาน้อยนะครับปล่อยไปหมดนะปล่อยไปนะครับให้กินยุงยุงที่เยอะนะครับยุงก็ค่อยๆหายไปยุงหายไปนะครับตอนนี้กลายเป็นปลามาแทนนะปลาครับเยอะมากมหาศาลเลยนะกลายเป็นวังมัจฉานะครับโอ้ยคราวนี้นะครับเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเมื่อปี2557นะครับโอ้ Amazing Thailand นะครับชาวต่างชาติก็เข้ามานะเข้ามาถ่ายภาพนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวทั่วไปก็เอาอาหารมาให้ปลาเขากินใหญ่เลยนะกินงับงับงับกินออกลูกออกหลานออกเหลนคนเข้ามาเยอะมากขึ้นนะครับตนสำนักงานเขตก็กังวลแล้วนะกลัวว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุนะครับกลัวจะมีปัญหาเพราะไม่มีคนดูแลด้วยก็เลยสั่งปิดห้างนิวเวิลด์กลัวว่าจะเกิดความไม่ปลอดภัยนะครับมาปิดห้างนะครับก็สูบน้ำออกนะสูบน้ำนำปลานะครับออกจากพื้นที่ผมก็ไปตามกันนะเอาปลาไปปล่อยที่ไหนบ้างแต่ว่าเอาออกไปหมดเลยนะแล้วก็ปรับปรุงห้างนะครับจนเป็นปัจจุบันนะก็ไม่สามารถเข้าไปได้แล้วทางสำนักงานเขตเขาก็มีการปรับปรุงพัฒนาอยู่เพื่อจะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเดินไปเดินมาจะเริ่มหิวนะครับคงต้องหาอะไรกินลองท้องไปก่อนแถวบางลำพูขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ